วัสดีครับนักสะสมเหรียญมือสมัครเล่นครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปช่อง YouTube AST Channel อุชิตับ YouTuber นะครับวันนี้ผมมีความรู้นิดๆหน่อยๆมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็เอาไปศึกษากันเนาะก็จะมีเหรียญในหลวงครับรัชกาลที่9ครับเป็นเหรียญ1บาทครับอันนี้ขออนุญาตคลิกด้านนะครับญาติคลิกด้านเหรียญ1บาทผมมีวิธีการเช็คเหรียญแล้วก็ดูเหรียญรุ่นนี้ครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ติด1ใน10เหรียญหายากของรัชกาลที่9ครับส่วนตอนนี้ราคาในท้องตลาดตามที่ผมได้ศึกษาดูเบื้องต้นก็จากเดิมที่มีราคาสูงก็ตอนนี้ก็ราคาลดมาระดับหนึ่งครับผมมาดูวิธีการดูนะครับพี่น้องขออนุญาตให้ดูด้านก้อยก่อนนะครับนี่เป็นของประเทศไทยพ.ศ.2525ครับราคา1บาทสำหรับวิธีการดูครับด้านก้อยไม่คือด้านก้อยจะเหมือนกันคือเหรียญรุ่นนี้มันจะมี2ลักษณะให้เราสังเกตก็คือพระเศียรเล็กพระเศียรใหญ่ส่วนด้านก้อยเราตัดทิ้งไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเราตัดทิ้งไปเลยด้านก้อยเรามาดูด้านหน้าดีกว่าด้านพระเศียรนี่ครับก็ขออนุญาตซูมครับแป๊บนึงนี่ก็จะมีเหรียญรุ่นนี้ตามวิธีการดูก็จะมีพระเศียรเล็กพระเศียรใหญ่วิธีการสังเกตพระเศียรเล็กพระเศียรใหญ่จะดูยังไงอันดับแรกพี่น้องมาดูตรงขอบชายปกคอเสื้อนี่ครับถ้าเป็นพระเศียรใหญ่ชายปกตรงนี้จะชนกับพระเกศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ถ้าเป็นพระเศียรเล็กชายปกตรงนี้จะมีช่องว่างระดับหนึ่งคือชายปกจะไม่ชนพระเกศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จุดที่สองที่ให้สังเกตก็คือนี่ครับตรงแว่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับถ้าเป็นพระเศียรเล็กตรงนี้จะไม่เห็นลูกตาครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรใหญ่ถ้าเราทําการส่องมาแล้วตัวนี้จะเป็นเห็นลูกตาขนาดใหญ่เท่าๆประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดที่2ในการสังเกตพระเศียรเล็กพระเศียรใหญ่แล้วก็อันดับต่อไปครับวิธีการดูในวิธีการดูอันดับต่อไปก็คือนี่ครับดอครับดอเด็กดอสั้นดอยาวครับถ้าเป็นพระเศียรเล็กตัวดอนี่จะสั้นครับแล้วก็ตรงข้างบนดอนี่จะมีช่องว่างช่องว่างก็ครึ่งต่อครึ่งของตัวอักษรดอเด็กนี่ครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรใหญ่ก็ตัวดอนี่ก็จะใหญ่ประมาณเกือบเท่าตัวครับก็วิธีการดูก็มีอยู่3อย่างนะครับนี่ครับก็นะเดี๋ยวผมทวนนิดนึงตรงพระเกศาชายคอปกเสื้อแล้วก็ตรงแว่นตาด้านนอกครับจะเห็นลูกตาของพระองค์เล็กแล้วก็ตรงดอเด็กครับดอเด็กจะอยู่ต่ำมานั่นคือพระเศียรเล็กคือพระเศียรเล็กจะมีราคาซื้อขายกันในวงการนักสะสมก็แพงเลยทีเดียวครับพี่น้องก่อนนี้ก็ผมก็สอนวิธีการดูพอดีผมมีแค่1เหรียญก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบให้ FC แล้วก็ท่านผู้ชมได้เห็นภาพทั้งหมดก็วันนี้ก็เลยมาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาแชร์มาแบ่งกันวิธีการดู3อย่างครับ1 2 3ก็ใครดูคลิปก็ไปเปิดดูตามกระเป๋าตังค์ตามเห็บหมากยายเผื่อใครมีเหรียญรุ่นนี้ก็เอามาสะสมแล้วกันพี่น้องก็ผมช่องผมก็เป็นนักสะสมมือสมัครเล่นครับก็แนะนำว่าใครที่อยากเป็นนักสะสมมือสมัครเล่นเราไม่ต้องไปซื้อเราสะสมเหรียญเท่าที่เรามีเท่าที่เราหาได้เราไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าราคาเหรียญที่เราซื้อมาค่อนข้างสูงและราคาขึ้นลงทุกวันตามความนิยมของเหรียญในรุ่นนั้น
ก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักสะสมมือสมัครเล่นไม่มีทุนแล้วก็เงินน้อยก็อ่ะเรามาสะสมเท่าที่เรามีดีกว่าครับพี่น้องเราไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปเช่าใครมาหรอกเรามีเท่าไหนเราก็สะสมเท่านั้นเป็นความสุขทางใจรูปแบบหนึ่งโอเคครับผมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยครับของผมช่อง AST Channel อุชิตับ YouTuber ก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ A 一起去那五十打 A 一起去那五十打